วัสดีครับผมเมฆจิรัตน์นวชัยสมบูรณ์วันนี้จะมาสอนการเลี้ยงตีโฟร์แฮนด์ขั้นตอนที่1ครับคือการอ่านบอลคือก่อนที่เราจะเลี้ยงตีโฟร์แฮนด์เราต้องคิดว่าช็อตก่อนหน้านั้นเราตีไปแล้วได้เปรียบไหมและคู่ต่อสู้น่าจะตีกลับมาทางแบ็คแฮนด์ของเราขั้นตอนที่2คือการจับตัวครับ1คือจัดท่าเหมือนตีโฟร์แฮนด์2หันไหล่ซ้ายเข้าหาเน็ตและพร้อมกับก้าวขาขวาไปข้างหลังและเหมือนเดินถอยหลังต่อไปครับขั้นตอนที่3การเลือกช็อตครับคือถ้าลูกตกมาไม่ฉีกมากเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะตีอินไซด์เอาท์หรืออินไซด์อินแต่ถ้าลูกที่ตกมาฉีกมากเราควรที่จะตีอินไซด์เอากลับไปก่อนเพราะว่าถ้าเราตีอินไซด์อินจะทำให้คอร์ดอีกฝั่งนึงเปิดแล้วเราจะเสียเปรียบขั้นตอนที่4ครับคือเทคนิคพิเศษคือการรวบรวมเอาทุกขั้นตอนมาแล้วตีแต่ที่สำคัญถ้าจะตีให้ได้เปรียบต้องตีตอนที่บอลขึ้นและสู่กระเน็ตครับ